ในเช้านี้ได้พูดเรื่องมาฆบูชาตามที่ได้กล่าวคำบูชาเมื่อสักครู่นี้ธรรมดาแล้วก็จะไม่ซ้ำในคำนี้อันนี้มีหลายท่านหลายคณะมารวมกันมีจะมีการซ้ำบ้างเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายระลึกถึงความประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐพระธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์นั้นซึ่งคล้ายวันเช่นนี้นั้น 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประเสริฐหาที่ต้องติไม่ได้ ใจของเราได้ทุ่มเทลงไปสิ่งธรรมหรือธรรมชาติที่ประเสริฐวันนี้นับว่าเป็นที่มงคลแก่จิตใจของเราอย่างยิ่งการทำปฏิสิณสามรอบคือทำความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีองค์ท่าประธานเป็นสักขีพยานคือองค์แทนแห่งศาสดาในครั้งพุทธกาลท่านถือการเดินทำปฏิสิณสามรอบเป็นความเคารพถือการยืนเป็นการเคารพเพราะฉะนั้นเวลายืนอยู่ถ้ายืนอยู่พวกญาติโยมนั่งอยู่จึงห้ามไม่ให้แสดงธรรมถ้ายืนต้องยืนด้วยกันนั่งต้องนั่งด้วยกันอันว่าอย่างนั้นดังนั้นการทำปฏิสิณสามรอบบางท่านจะไม่เข้าใจคือแสดงกิริยาความเคารพด้วยการทำปฏิสิณสามรอบนี่คือความเคารพเป็นอาการแห่งความเคารพอาการซึ่งแสดงในวันเช่นนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบเอาไว้พระที่ท่านให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงท่านนี้เป็นพระที่ประเสริฐประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสามโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนผู้ที่ก้าวเข้าถึงธรรมอันประเสริฐจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐจิตใจเป็นผู้เข้าจิตใจเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงธรรมได้โดยสมบูรณ์ธรรมอันประเสริฐนั้นย่อมปรากฏที่ดวงใจใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านปรินิพพานแล้วจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าท่านจิตท่านบริสุทธิ์หรือว่าพูดได้ว่าจิตเพราะผ่านจากสมมติไปแล้วสมมติคือธาตุขันธ์ได้แก่สกลกายเมื่อมีสกลกายอันเป็นสมมติที่อาศัยกันอยู่กับจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เรียกได้ว่าจิตบริสุทธิ์เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันต์พอได้ผ่านจากขันธ์นี้ไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมติใดเข้าเจือปนในจิตดวงนั้นแล้วจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งดวงจึงไม่เรียกว่าจิตเองและคำว่าปรินิพพานนั้นก็หมายถึงว่าเรื่องสมมุตินั้นได้ดับสนิทไปหมดแล้วไม่มีชิ้นต่อกันเลยไม่เหมือนท่านที่ยังครองขันธ์อยู่ทั้งที่จิตบริสุทธิ์ ขันธ์นี้เป็นธรรมชาติที่สมมุติจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์พอผ่านไปแล้วก็เรียกว่าปรินิพพานดับรอบหมดแล้วที่นี่คุณง่ายๆแต่ก่อนดับเฉพาะกิเลสภายในจิตใจพอธาตุขันธ์ได้ผ่านออกไปสลายลงไปสู่สภาพเดิมของตนแล้วนั่นเรียกว่าปรินิพพานคือดับหมดกิเลสก็เป็นอันว่าดับไปแล้วตั้งแต่ขณะตรัสรู้และขณะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแล้ววาระสุดท้ายขันธ์ก็เป็นอันว่าดับผ่านไปแล้วจากจิตดวงนั้นหมดความรับผิดชอบกันสภาพของขันธ์ก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสำคัญที่มองเห็นได้ชัดสลายตัวลงไปสู่สภาพเดิมของเขาส่วนจิตที่บริสุทธิ์นั้นผ่านออกไปทีนี้ไม่เรียกว่าจิตได้อีกแล้วธรรมชาตินี้แหละที่เรียกไม่ได้นี้แหละที่เราทั้งหลายได้กราบระลึกอยู่ทุกวันนี้ว่าพุทธังสนังคัจฉามิคือธรรมชาตินี้ธรรมังสนังคัจฉามิสังฆังสนังคัจฉามินี่เราพูดตามอาการ3อย่าง
เมื่อได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นอาการเข้าสู่ธรรมดวงเดียวแต่ยังไงก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู่ธาตุขันธ์ของเรายังมีอยู่ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ระลึกนั้นนั่นแลเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐมีอยู่ตลอดกาลเวลาไม่ได้สูญสิ้นไปไหน วันที่ท่านประทานพระโอวาทปาติโมกนั้นเรียกว่าพิสุทธิอุโบสถคือประทานพระโอวาทแก่พระหัน 1,250 องค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆจึงเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถแสดงแก่ท่านผู้บริสุทธิ์ในเนื้อความแห่งพระโอวาทที่แสดงนั้นท่านแสดงไว้ว่าสัพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุเตสู้ประสัมปดาการยังความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตะปริโยดัปปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเจตังพุทธานาสาตนังนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้จากนั้นท่านก็บรรยายออกไปขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอย่าไปกล่าวร้ายคนอื่นอนุปคาโตอย่าทำความเบียดเบียนและทำลายผู้อื่นปาติโมกเขจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในหลักพระวินัยเรียบร้อยเป็นที่สวยงามสำหรับเพศของพระมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิ่งมีที่นั่งที่นอนที่พักผ่อนเพื่อการบำเพ็ญธรรมะธรรมเป็นที่สงบสงัดงบเงียบอนัจจะเสียนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโกการทำจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปเดิมดับจนกระทั่งสุดสิแห่งความยิ่งถึงขั้นแห่งความประเสริฐของจิตเอตังพุทธานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เช่นเดียวกันนะเกี่ยวมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิ่งในบทหนึ่งความรู้จักประมาณในการขบการใช้การฉันการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องสนับสนุนสำหรับนักบวชผู้บวชมาในศาสนาขันห้านี้เป็นเหมือนโลกทั่วไปออกมาแล้วจะมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับโลกเป็นแต่เพียงว่าต่างกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นส่วนใหญ่เหมือนกันเช่นจีวรก็หมายถึงผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยสบงสังฆาติถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเป็นผ้าก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันแต่แยกไปเป็นจีวรเป็นสบงเป็นสังฆาติสรุปความลงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะเพื่อบำเพ็ญหรือเพื่ออยู่ด้วยความสะดวกสบายและเพื่อบำเพ็ญตนด้วยความราบรื่นไม่ขัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีบิณฑบาตได้การขบการฉันมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิ่งให้รู้จักประมาณในการขบการฉัน นี่คือในโอวาทปาติโมกที่ท่านแสดงแก่ให้เป็นวิสุทธิอุโบสถแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์วันนี้ได้ยกธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงให้ท่านซึ่งเป็นนักบวชทั้งหลายฟังตลอดถึงประชาชนซึ่งจะต้องเป็นผู้มีขอบมีเขตมีความพอดิบพอดีเช่นเดียวกับพระต่างกันแต่เพียงว่าแนวทางสูงต่ำอย่างละเอียดเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันการใช้สอยการนุ่งห่มใช้สอยก็ไม่ฟุ่มเฟือยจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อโก้เก๋เกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวก็สิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะทำลายตัวเองทำไมจึงมาทำลายตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องหามาด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ใช่จะเกิดมีขึ้นมาเอาเฉยๆตามความต้องการต้องเลยแลกเปลี่ยนกันมาเงินไปซื้อเป็นต้น
มีห่มใช้สอยให้พอเหมาะพอสมกับตนความสุขก็มีขึ้นถ้าเลยจากความพอดีแล้วไม่ว่าอะไรเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายนำความทุกข์มาให้ทั้งนั้นการขบการฉันการรับทานบิณฑบาตหรือโภชเนมตัญญูตาก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคขบฉันหรือรับทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแล้วก็ทำความสิ้นเปลืองและทำความเสียแก่เจ้าของเป็นนิสัยเมื่ออะไรก็ตามถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วย่อมจะแก้ได้ยากท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณเฉพาะอย่างยิ่งพระเรามัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้มีหลายบทหลายบาทมีหลายแห่งหลายหนมากทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงย้ำแล้วย้ำเล่ากลัวพระจะลืมตัวกลัวว่าลิ้นจะแสงธรรมปากท้องจะแสงอัดแสงธรรมไปเสียไปที่ไหนก็มีแต่ลิ้นออกข้างหน้าแสงหน้าไปเสียท้องแสงหน้าไปเสียปากแสงอัดแสงธรรมไปเสียธรรมเลยโผล่ขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่ลิ้นท่านจึงสอนไว้อย่างนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมสำคัญมากการปฏิบัติต้องได้สังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอผู้ต้องการความเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมไม่ต้องการความเจริญด้วยปัจจัย4พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้มีความเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้เลยขอบเขตของธรรมะและไม่ให้ใช้สอยหรือขบฉันให้เลยขอบเขตของธรรมะที่จะเป็นการทำลายอัตธรรมซึ่งควรจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญอันตรธานหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายท่านจึงสอนแล้วสอนเล่าอยู่เสมอ เสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยท่านว่าปัตตันตัญจะเจรนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดนะฟังดูที่ไหนเป็นที่สงัดตั้งแต่วันบวชมาที่แรกพระพุทธเจ้าก็ประทานพระโอวาทให้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งถึงอุปัชฌาย์ทุกวันนี้ด้วยกนบุตรสุดท้ายภายหลังจะต้องบอกอนุสาสทั้งนิสัยสี่นี้ให้เว้นไม่ได้อุปัชฌาย์องค์ใดเว้นเป็นต้องตดจากความเป็นอุปัชฌาย์ทันทีเพราะทำให้ขาดสิ่งจำเป็นแก่ความเป็นพระหน้าที่ของพระไปยุคโมลเซนาสนังเมซายปปัชชาตัทเจยาวชีวังอุซาโฮการณายกนะนั้นประชาไปทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวสอดแสวงหาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาตาโลกชัดอันเป็นฐานที่สงบสงัดสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งทุกข์ท่านก่อควรต่างๆให้พยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่คือโอวาทอันสำคัญที่อุปัชฌายะทุกๆองค์บวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังแล้วบวชคุณบุตรเสร็จแล้วต้องได้ให้โอวาทข้อนี้และงานของพระที่จะเป็นไปเพื่อความพิเศษจากจิตภายในจิตใจของตนคืออะไรก็คือกรรมฐานเวลานั้นเป็นระยะที่สั้นมากท่านจึงสอนงานมอบงานให้เพียงสั้นๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเพียงเท่านี้ซะก่อนนี่หมายถึงอะไรเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่หมายถึงผมขนและฟันหนังนึกหนังให้เอานี้ไปพิจารณาคลี่คลายดูตามหลักความจริงของมันในสถานที่ที่เป็นที่สงัดเงียบอันเป็นความสะดวกแก่การพิจารณาคลี่คลายงานเหล่านี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุไปตลอดถึงอาการ32ภายในร่างกายของตนทั้งข้างนอกข้างในอัจฉัตตาราพหิทธาวาเทียบสัตว์ให้ได้ทั้งทุกสัตว์ทุกส่วนโดยความเป็นจังทุกขังอนัตตาปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดในร่างกายของสัตว์ของบุคคลแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนี้ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่แหละคืองานให้ท่านพิจารณาท่านสอนอย่างนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุจิตมันเข้าแทรกเข้าแซงเข้าสิงสิ่งที่เป็นกิเลสนั่นแหละมันเข้าแทรกคือมันลบล้างความจริงของธรรมไปโดยลำดับขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องลบล้างของจริงทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมธรรมเป็นจอมแห่งความจริงนี่แหละจริงเที่ยวปักปันเขตแดนเอาไว้หมดสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามสิ่งนี้เป็นนิจจังความเที่ยงสิ่งนี้เป็นสุขขังความสุขสิ่งนี้เป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราจะเป็นจะตายอยู่มันก็ว่าเราว่าของเราอยู่ตลอดไปนี่เรื่องของกิเลสต้องขัดขวางต่อธรรมอย่างนี้ที่ท่านพิจารณาลงตามความจริงความจริงเป็นอย่างไรธรรมท่านสอนให้เป็นอย่างนั้นเช่นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะ
ร่างกายของเราทุกส่วนหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่มีมีแต่ความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายสลายลงไปสู่ความจริงของตนทุกขังก็ได้ยินแต่ทุกขังเราไม่เคยได้ขังทุกเอาไว้เพราะเราไม่ทราบความจริงถ้าเราทราบความจริงแล้วทุกจะมาขังเราไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีทุกตัวใดที่จะไปขังจิตขังใจของท่านให้เป็นนักโทษเหนืออย่างแต่ก่อนเลยท่านอยู่เหนือทุกทั้งมวลดังที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพูดให้ฟังและได้เขียนไว้ในประวัติของท่านว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนอนนิพพานบ้างทำไมท่านถึงทำผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วๆไปในโลกธาตุนี้ล่ะก็เพราะความรู้ความเห็นความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้เหมือนกับโลกทั่วๆไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ทำเหมือนโลกทั่วๆไปทุกขเวทนาในธาตุในขันธ์นี้เป็นสักแต่ว่าสมมุติอันหนึ่งเท่านั้นเช่นอย่างรูปังคือกองรูปนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งของขันธ์แต่ละอย่างละอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งหมดแต่จิตของท่านได้หลุดพ้นแล้วจากความจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงขั้นมีหมดจิตจึงเหนือสิ่งเหล่านี้ทุกภายในร่างกายวาระสุดท้ายจะเป็นขนาดไหนก็ไม่สามารถจะทำจิตใจของท่านให้กระทบกระเทือนให้หวั่นให้ไหวเอ็นเอียงไปได้เลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถปรินิพพานตามท่าที่ตนถนัดในวาระสุดท้ายได้ตามความสะดวกสบายของท่านโดยไม่มีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านให้เอ็นเอียงไปได้เหมือนอย่างสามัญชนทั่วไปเลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงปรินิพพานได้ในท่าต่างๆตามอัธยาศัยของท่านยืนนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างนอนนิพพานบ้างด้วยความเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจเพราะท่านไม่มีเวทนาคำว่าเวทนานี้หมายถึงเวทนาภายในจิตเวทนาในร่างกายนี้มีท่านรับทราบเพราะท่านรู้ท่านจะไม่รับทราบยังไงตั้งแต่เรามีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเรายังทราบว่าเจ็บตรงไหนในส่วนร่างกายเจ็บท้องปวดศีรษะเรายังทราบทำไมท่านจะไม่ทราบแต่ความทราบของเรากับความทราบของท่านมันต่างกันความทราบของเราทราบไปตามสภาพของมันเฉยๆไม่ได้ทราบอย่างทราบแบบอย่างทราบด้วยความรู้จริงเห็นจริงเหมือนพระพิณาศพท่าน จึงต้องยึดต้องถือจึงต้องเกิดความทุกข์ภายในจิตใจขึ้นมาอีกตอนเวลาร่างกายไม่สมประกอบหรือมีความทุกข์ความลำบากขึ้นในอวัยวะส่วนใดใจเลยกลายเป็นโรคกังวลโรควุ่นวายโรคเสียอกเสียใจขึ้นมาได้แต่พระกินาศพท่านไม่มีเพียงแต่รับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในขันเท่านั้นขันก็เป็นขันจิตเป็นจิตจะไปแทรกสิงกันได้อย่างไรเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันขันแสดงตัวจนวาระสุดท้ายคือทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู่ในวงขันนี้ไม่สามารถจะแสดงตัวในวงจิตของท่านได้นี่แหละที่เรียกว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนามีเวทนาอยู่ภายในขันธ์นี้เท่านั้นไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจของพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะไม่ปรินิพพานในท่าต่างๆได้ตามความต้องการของท่านหรือตามอัธยาศัยของท่านได้อย่างไรผิดกับพวกเราอย่างนี้คำว่าเวทนานี่เป็นสมมติจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีได้ภายในร่างกายเกิดขึ้นภายในกายทุกเกิดขึ้นภายในกายทุกเกิดขึ้นภายในกายเฉยๆเกิดขึ้นภายในกายนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเกิดภายในจิตของพระอรหันต์ได้เลยเพราะจิตนั้นเป็นวิสุทธิจิตแล้วท่านจึงไม่มีเวทนาใดที่จะมาเสวยไม่มีเวทนาใดที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านนอกจากสุขในหลักธรรมชาติดังที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในนิพพานหรือสุขของท่านผู้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธินั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขของวิมุตติจิตเหนือจากสมมุตินี้ไปแล้วอยู่เหนือสมมุตินี้แล้วสุขนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจัง
เวทนาอนิจจาอย่างนี้ไม่มีจะสุขก็เป็นอนิจจาทุกข์ก็เป็นอนิจจาอุเบกขาเฉยๆก็เป็นอนิจจาหรืออนิจจังถ้าเป็นเวทนาแล้วต้องมีอนิจจังที่เป็นคู่เคียงอยู่เสมอแต่สุขของพระอรหันต์สุขของวิสุทธิจิตนั้นไม่ใช่เวทนาจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกได้เลยนี่ผิดกับสุขทั้งหลายของโลกสุขทั้งหลายในวงสมมติท่านที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์เป็นสุขธรรมชาติไม่ใช่สุขเกิดสรรปั้นยอขึ้นมาเกิดแล้วต้องดับดับแล้วเกิดอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้น นี่หลักจิตของพระอรหันต์มีความต่างกันอย่างนี้เราทราบเอาไว้การที่ทราบนี้จากการได้ยินได้ฟังนี้ไม่ได้เป็นความแน่ใจยังต้องมีความสงสัยอยู่เป็นธรรมดาเพื่อจะทราบตามหลักความจริงในสิ่งที่เป็นจริงนั้นต้องทราบด้วยภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ทำมาสั่งสอนโลกก็ได้จากภาคปฏิบัติได้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ได้จากภาคปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาผลก็เกิดขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกพระสาวกทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติเป็นอรหันต์ขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้เป็นขึ้นมาด้วยภาคจดจำเฉยๆความจำเป็นความจำความจริงเป็นความจริงเรานำความจำที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาประพฤติปฏิบัติตามที่เราเข้าอกเข้าใจจากการเรียนนั้นแล้วกลายเป็นภาคปฏิบัติขึ้นมาเมื่อปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วผลคือปฏิเวทะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุเป็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเป็นความจริงเป็นส่วนภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่ถามในสิ่งที่กล่าวมานี้เช่นอย่างพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนาอย่างนี้จะปรากฏในจิตของเราเสียเองจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อเข้าถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเหมือนกันแล้วไม่มีอะไรจะสงสัยกันดังที่กล่าวว่าเวทนาของพระอรหันต์ไม่มีเวทนาในจิตของพระอรหันต์ไม่มีอย่างนี้มีได้ยังไงของเราเป็นยังไงเข้าใจทันทีอ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่นะที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นความจริงอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกันของเราชั้นใดของท่านชั้นนั้นของท่านชั้นใดของเราชั้นนั้นนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูจิตของเราก็รู้ถามนิพพานมาเที่ยงไม่เที่ยงไปไหนดูจิตของเจ้าของนิพพานหรือไม่นิพพานอยู่ที่จิตนี้นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากเมื่อตั้งหลักขึ้นมาคำว่านิพพานนั่นเป็นเงาหรือเป็นชื่อของธรรมชาติที่เราทรงอยู่เวลานี้รู้อยู่เวลานี้ได้จากจิตที่บริสุทธิ์นี่คือตัวประธานแท้ดูตัวประธานแล้วสงสัยเงาไปหาอะไรนี่แหละหลักความจริงแล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เสมอมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะเหตุใดเพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกไม่มีกิเลสตัวใดจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้ทันกับกิเลสประเภทนั้นๆกิเลสเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจแห่งธรรมจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแล้วนั้นเพราะทรงได้ผลมาแล้วจากปฏิปทาเหล่านี้จึงต้องนำปฏิปทาเหล่านี้มาปราบกิเลสเราถ้าหากว่าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงแล้วสาธารณธรรมหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราเต็มสัดเต็มส่วนนั่นเองหาที่สงสัยไปไหนไม่มีเลยนอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติของเราจะเป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆไม่เป็นตามไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงไม่สมหวังถ้าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตามนี้แล้วมัชฌิมาคือความเหมาะสมตลอดเวลาเมื่อการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมผลทำไมจะไม่เหมาะสมสมดุลกันเล่าต้องสมดุลผู้นี้แหละผู้ที่จะรับมรดกที่พระเจ้าประทานไว้แล้วพระเจ้าไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นและสาวกทุกๆองค์อย่าว่าแต่เพียง 1,250 องค์นี่เลยเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆท่านสำเร็จมาจากมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้นอกจากมัชฌิมาเป็นทางเดินเป็นเครื่องชำระซักฟอก
ป็นเครื่องหล่อหลอมให้จิตดวงนั้นบริสุทธิ์เท่านั้นขอให้เป็นที่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติ สถานที่ดังที่กล่าวมานี้เป็นที่เหมาะสมตลอดมาเหมือนกันในป่าในเขาในที่สงัดวิเวกการขบการชันดังได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังที่เรามุ่งมั่นอยู่เวลานี้สิ่งที่เรามุ่งมั่นคือธรรมธรรมเป็นของสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งอาศัยว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวขึ้นมาจะลืมอัดลืมธรรมสิ่งเหล่านี้จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจลงไปโดยไม่รู้สึกตัวการเหยียบย่ำทำลายจิตใจก็คือการเหยียบย่ำธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละพากันระมัดระวังเสมอ การฝึกปฏิบัติให้เลียงดูจิตอย่าดูที่อื่นกิเลสอยู่กับจิตแสดงออกที่จิตไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าประเภทใดความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาคิดมากคิดน้อยคิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตเผารนที่จิตไม่ได้เผาที่ไหนมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญให้สอดส่องมองดูตลอดระยะเวลาซึ่งเรามีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ถ้าบวชมาต่อยหมดแล้วจิตบ้านการเรือนอะไรอาหารปัจจัยทั้ง4ที่กล่าวมานี้ประชาชนญาติโยมมีศรัทธาบริบูรณ์อยู่แล้วอยากจะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเพื่อได้บุญได้กุศลกับท่านเหล่านั้นท่านเหล่านี้มีศรัทธาเต็มภูมิอยู่แล้วแม้ตนทำไม่ได้ก็พอใจที่จะสนับสนุนปฏิบัติลงไปถ้าลูกศิษย์ตถาคตเข้าสู่สงครามแล้วไม่ต้องกลัวตายไม่ได้ตายเพราะการต่อสู้กิเลสส่วนมากมีแต่กิเลสย่ำยีตีแดกให้ตายทั้งนั้นเราให้เห็นโทษแห่งการย่ำยีตีแดกของกิเลสจนถึงขั้นตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่นี่ไม่พบน้อยพบใหญ่ไม่หยุดไม่ถอยมาจนกระทั่งบัดนี้ควรจะเห็นโทษในสิ่งนี้มากกว่าการที่จะต่อสู้กับกิเลสแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมากลัวตายกลัวตายไม่ต้องกลัวขึ้นบนเวทีแล้วกลัวตายทำไมถ้ากลัวตายต่อยไม่ได้เดี๋ยวถูกเขาหน้าประทันทีมีแต่ความหวังชนะเท่านั้นอยู่เต็มหัวใจนักต่อสู้ขึ้นบนเวทีแล้วมีแต่ความหวังชนะนี่เราขึ้นบนเวทีแล้วเพศของเราเป็นเพศนักตบไม่ใช่เพศนักหลบสู้จนกระทั่งถึงจุดขีดจุดแดงทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนมีพร้อมแล้วอาหารปัจจัยจะกินให้ตายก็ได้ถ้าเราไม่เสียดายทำถ้าเห็นขี้ดีกว่าไส้ก็พุงทะลุไม่รู้ตัวลิ้นแซงอยู่เรื่อยเนี่ยแซงอัดแซงทำท้องปากมันแซงอยู่เรื่อยหาเวลาว่างไม่มีนี่ตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาซะบรรจุเข้าเต็มเท่าไหร่ยิ่งบรรจุเข้าไปยิ่งบรรจุเข้าไปสุดท้ายก็ตายเพราะอำนาจของกิเลสความอยากไม่มีเมืองพอท่านจึงเอาธรรมมาสกัดรัดกั้นไว้ว่ามัดโพชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการขบการฉันอย่าลืมเนื้อลืมตัวในปัจจัยทั้ง4ซึ่งเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นสิ่งที่มุ่งหวังอย่างแรงกล้าคืออัตคือธรรมความประเสริฐเติ้ลเลออยู่ที่ตรงนี้เอาสู้ลงไปจะตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสก็เห็นทัศน์ที่ไม่เคยมีในศาสนาพระพุทธเจ้านี่นักต่อสู้กับกิเลสจนตายมีแต่กิเลสนั่นแหละตายเมื่อต่อสู้กันเข้าไปต่อสู้ไปอย่างพระพุทธเจ้ากับสลบสามหนพระองค์ก็ไม่ตายสุดท้ายกิเลสตายไม่มีเหลือเลยสาวกทั้งหลายแต่รับความทุกข์ทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสมามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินว่าท่านตายสุดท้ายกิเลสตายกิเลสตายจึงได้ปรากฏเป็นผู้พิเศษพิโสขึ้นมาเพราะการต่อสู้นี่แหละคุณค่าของการต่อสู้ทำให้คนบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาในใจทั้งหลวงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องถือเอาอย่างเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาดำเนินอย่าสักแต่ว่ากล่าวพุทธังสนังกฉามิใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอเวจีไปไหนก็ไม่รู้ทำมังสังฆังสนังกฉามิว่าแต่ปากคิดแต่ใจแยบเดียวถูกกิเลสฉุดลากไปต้มตุ๋นที่ไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งหาเวลาที่จะคลองอัดคลองทำไม่มีแล้วดำเนินไปนิดๆหน่อยๆก็ว่าทุกข์ว่าลำบากไปเสียซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสมันหลอกมันลวงเราไม่เข้าช่องอัดช่องทำเพราะจะผ่านอำนาจมันไปเสียได้มันจึงไม่ยอมให้ไปเนี่ยคำว่ามารคืออะไรกิเลสมารเป็นเบอร์หนึ่งในหัวใจของคนและสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติให้ทราบว่ามารคืออะไรก็คือกิเลสทุกประเภทไม่มีอะไรที่เป็นมารเท่ากิเลสให้เห็นที่ตรงนี้แล้วการต่อสู้กับกิเลสอย่าออมกำลังอย่าออมแรงเราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดตั้งแต่บัดนี้ปฏิบัติมาเป็นปฏิกำลังความสามารถจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นตัวสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนพอที่จะต่อสู้มันด้วยความเรียบร้อยอ่อนโยนสุภาพนอนทำก็ได้เดินทำก็ได้จิตเถอไปไหนมองไปไหนก็ได้อยู่สะดวกสบายกินให้มากนอนให้มากเหมือนกับหมูตัวหนึ่งกิเลสก็ตายไปด้วยตายไปด้วยเราไม่เคยเห็น
นี่ต้องฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเอามันไม่ตายให้เราตายสู้กันไปทรมานนอกจากนั้นยังทรมานทางกายด้วยเพราะกิเลสมันมีทางกายเป็นเครื่องส่งเสริมมันด้วยกินมากๆเข้าไปร่างกายอ้วนพีดีเด่นขึ้นมากิเลสมันก็ตัวดีตัวเด่นขึ้นมาแล้วเหยียบย่ำทำลายจิตใจลงไปโดยลำดับลำดับนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นต้องตัดทอนทางร่างกายนอนมากมันทำให้มีกำลังมากและทับถมจิตใจกินมากมันมีกำลังมากมันทับถมจิตใจการทอนนาก้าวไม่ออกตัดอาหารลงไปตัดเรื่องการหลับการนอนลงไปตัดลงไปโดยลำดับจิตใจจะได้ภาวนาด้วยความสะดวกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาร่างกายมีกำลังน้อยลงไปลดลงไปลดลงไปจิตใจมีกำลังกล้าแข็งขึ้นทุกระยะเวลาที่เราก็ก่อความเพียรอยู่เราได้เห็นได้ชัดเมื่อเป็นอย่างนั้นถึงจะยากลำบากเราก็ต้องทนเพราะทางไปสายนี้ยากก็ไปง่ายก็ไปทุกข์เราก็ไปเพราะทางไปอยู่นี่ทางเดินอยู่นี่นี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทางเดินอุบายวิธีเพื่อฆ่าที่เหลือให้ตายอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเลยทนทุกข์ทรมานตนเองทำไปเพราะเห็นผลอย่างนี้นี่แหละการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายหลายแง่หลายทางไม่สักแต่ว่าเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลว่าได้ผลมากน้อยเพียงไรเดินสักแต่เป็นกิริยาใช้ไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังสติแนบอยู่กับจิตนี่แหละคือเป็นผู้รักษาจิตสติเป็นสำคัญปัญญาเป็นผู้ใคร่ควรเหตุผลดีชั่วประการต่างๆนี่สองอย่างนี้เป็นสำคัญวิริยะคือความเพียรนี่เป็นเครื่องสนับสนุนอุตสาหะพยายามความอดความทนความพออกพอใจเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ที่จะจดจ่อต่อเนื่องกันเพื่อการทำลายกิเลสแล้วสติปัญญาเป็นสำคัญมากเราไม่เคยเห็นอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าสติปัญญาในการปราบปรามกิเลสแม้ตั้งแต่ขั้นต้นๆสติปัญญาก็มีความจำเป็นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเอาลงไปคำว่าวาระสุดท้ายคืออะไรถึงขั้นกิเลสละเอียดถึงขั้นธรรมละเอียดสติปัญญาต้องละเอียดไปตามกิเลสไม่อย่างนั้นไม่ทันกันใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสจอมฉลาดจึงได้ครองไตรภพนี้สัตว์โลกเกิดตายอยู่นี้เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจของอะไรถ้ากิเลสไม่แหลมคมเหนือกว่าสัตว์โลกใครจะไปเชื่อใครจะไปยอมจำนนกับกิเลสเพราะก็ทราบแล้วว่ากิเลสเป็นไผ่เหตุใดจึงไม่ทราบในขณะที่มันกล่อมก็เพราะอุบายของเราสติปัญญาของเราไม่ทันมันเองจึงต้องยอมจำนนไปมันไปโดยไม่รู้สึกตัวมีเวลาสติปัญญาเราผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาทันกิเลสประเภทนี้แล้วก็ต่อไปก็ทันกิเลสประเภทนั้นเห็นโทษของกิเลสประเภทนี้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนี้แก้เล่ห์เหลี่ยมนี้ไปได้แล้วแก้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนั้นไปโดยลำดับแล้วฆ่าไปโดยลำดับด้วยเลื่อยไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอาพูดถ้ามันถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมฟาดขึ้นไปถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่นะคำว่ามหาสติมหาปัญญาหมายถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกจากนั้นสติปัญญานี้จะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับได้ยับยั้งเอาไว้ไม่งั้นจะเลยเถิดดังท่านกล่าวไว้ในธรรมสังโยชน์เบื้องบนว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านลำคาญอุทธัจจะนี้หมายถึงความเพลินในงานของตัวเองไม่ใช่อุทธัจจะกุจะแบบนิวรณ์ห้าซึ่งมีในสามัญชนทั่วไปอุทธัจจะนี้เป็นสังโยชน์เบื้องบนจะตัดได้ด้วยอรหัตตมรรคเท่านั้น ท่านผู้ดำเนินอรหัตตมรรคจะเป็นผู้ที่เพลิดเพลินในธรรมขั้นในธรรมข้อนี้จึงเรียกว่าอุทธัจจะความเพลินเกินตัวก็ไม่ถูกนะนั่นถ้าหากว่าจะพูดเป็นการเตือนก็บอกว่าความเพลิดเพลินเกินไปไม่ถูกนะงานแม้จะได้เพราะการกระทำก็จริงแต่การกระทำงานทั้งหลายนั้นย่อมมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนรับทานอาหารแม้แต่รถวิ่งไปตามถนนต้องเติมน้ำมันไม่เติมไม่ได้งานจะได้ผลจะได้เพราะการทำงานก็จริงแต่เมื่อทำไปจนหมดกำลังแล้วจะผลของงานจะได้มาจากไหนนี่สติปัญญาเมื่อหมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาไม่พักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยก็เหนื่อยอิดเหนื่อยเมื่อยล้าจึงต้องพักในวงสมาธิท่านบอกว่าให้เข้าพักสมาธิเสียให้จิตมีความสงบพอได้รับความสงบแล้วจิตมีกำลังออกพิจารณาเช่นเดียวกับคนที่ทำงานจนจิตเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มาพักผ่อนนอนหลับจะรับทานอาหารให้สะดวกสบายถึงเวลาจะเสียไปอาหารการบริโภคเหล่านั้นจะเสียไปก็ตามแต่ได้กำลังขึ้นมาเพื่อการงานต่อไปอีกและเพิ่มผ
ผลแห่งงานขึ้นโดยลำดับไปเพราะการพักผ่อนและการรับทานนั้นมีการพักผ่อนในทางสมาธิจะ เสียเวลาบ้างไม่เป็นไรเพราะกำลังชาร์จผลในงานชาร์จแบตเตอรี่ทางด้านจิตใจให้จิตมีความสงบในขณะที่ให้พักต้องพักจริงๆไม่ยุ่งกับสติปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พักสงบตัวเพราะออกจากการพักแล้วจิตจะมีกำลังวังชาสติปัญญาแหลมคมกิเลสตัวนั้นแหละสติปัญญาประเภทที่เคยแก้กิเลสนี้แหละใส่เข้าไปขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะกำลังสติปัญญามีมากเนื่องจากได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายแล้วนี่วิธีการดำเนินเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจที่ค้านหายหน้าไปหมดนอกจากได้รั้งเอาไว้ทำนั้นเพราะเหตุไรความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจได้อย่างไรความเห็นคุณก็ถึงใจเห็นโทษแห่งกิเลสทุกประเภทเห็นอย่างถึงใจเห็นอย่างซึ้งเห็นอย่างน่าเกลียดน่าลาบเห็นอย่างน่ากลัวคนเราเมื่อกลัวแล้วอยู่ได้ยังไงที่ไหนจะเอาตัวรอดได้ต้องแผ่นที่ไหนเห็นว่าจะพ้นภัยต้องแผ่นไปที่นั่นนี่จิตก็เห็นจะพ้นภัยด้วยวิธีไหนก็ต้องโดดออกพ้นภัยด้วยวิธีต่อสู้กับกิเลสก็ต่อสู้เหมือนที่ต่อสู้ด้วยปัญญาความเห็นคุณแห่งความพ้นทุกข์เพราะทำอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ในใจโดยลำดับลำนาขึ้นมาแม้จะไม่ถึงขั้นอัศจรรย์เต็มภูมิก็ตามขึ้นชื่อว่าทำแล้วย่อมเป็นของแปลกของอัศจรรย์อยู่โดยลำดับภายในจิตใจนั้นแล้วนั่นแลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าภายในใจอยู่แล้วและเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีแก่ใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติว่าให้พ้นเท่านั้นไม่พ้นก็ให้ตายเท่านั้นคำว่าถอยมีไม่ได้แล้วสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นในทางพุทธการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาอัตโนมัติไม่มีคำที่ว่าบังคับบัญชานอกจากรั้งเอาไว้เพราะจะเป็นอุทจฉาคือฟุ้งเกินไปเพลินกับการกับงานการพิจารณาค้นคว้าจนเกินเนื้อเกินตัวแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงต้องให้พักผ่อนภายในสมาธิเสียเมื่อมีกำลังแล้วพิจารณาค้นลงไปจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดอุทจฉาความฟุ้งของจิตมานะความถือความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั่นเองมันจะเป็นอะไรนี่อาหารถึงแล้วที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นของปลอมเมื่อไหร่มีอยู่กับนักปฏิบัติฝึกให้ได้จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าดีไม่ได้เป็นศาสดาเอกไม่ได้ล้วนแล้วต้องจะฝึกมาทั้งนั้นจิตเป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของใครเราเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจของเราเป็นก็เราตายก็เราสุขก็เราทุกข์ก็เรารับทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยให้กิเลสอย่าย่ำทำลายเจ้าของอยู่ตลอดไปสมควรนะเหรอต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่ามองอะไรยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุมหาเหตุอยู่ที่นั่นโรงผิดงานของกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่นั่นแล้วในขณะเดียวกันโรงผิดอัตผิดธรรมก็อยู่ที่นั่นเอาแยกแยะกันเข้าไปจิตนี้เป็นตัวสำคัญมากเอาให้ถึงเหตุถึงผลเป็นจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษธรรมเป็นเครื่องแก้ปลดเปลื้องกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาจิตใจแก้ลงไปแก้ลงไปเมื่อแก้ลงไปได้มากน้อยจิตจะดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยความภาคความเพียรโดยวิธีการต่างๆนั้นก็เหมือนกันกับนักรบเมื่อได้ชัยชนะเต็มที่แล้วการรบพุ่งชิงชัยที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลงนี่จิตกับกิเลสทำปัญติปัญญากับกิเลสเมื่อได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อกรแล้วเรื่องความหมุนติ้วติ้วอยู่ด้วยสติปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนเอาอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่ยุ่งกับอดีตว่าเคยเป็นมาอย่างไรไม่ยุ่งกับอนาคตว่าจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความเป็นของตนต่างอันต่างจริงทุกสัตว์ทุกส่วนจิตก็จริงตามจิตจริงในหลักธรรมชาติจริงในความประเสริฐของตนเมืองพออยู่ที่นี่พอหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้คลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละคือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีได้ทำดวงนี้ขึ้นมาประกาศทำสอนโลกนั้นได้มาด้วยภาคประพฤติปฏิบัติและได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่ได้มาด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นแก่หลับแก่นอนขี้เกียจอ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของผู้จะดำเนินตนเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางของกิเลสที่จะสั่งสมฟืนไฟขึ้นภายในจิตใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้น
นี่ท่านทั้งหลายมาจากที่ต่างๆในมาอบรมศึกษาอยู่ในสำนักนี้ผมก็มีความเมตตาสงสารถึงจะมากบ้างก็ทนเอาท่านองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำผมเองก็ได้คิดเทียบเคียงทุกสัดทุกส่วนแล้วกับหมู่กับเพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วไปสอดแสดงหาครูหาอาจารย์ที่ไหนที่ต้องจิตต้องใจเป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นที่ลงใจของเรานั้นมันหายากเมื่อไปถึงครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นที่สนิทติดจมกับท่านด้วยความเชื่อความสงสารจริงๆแล้วเราพอใจที่อยู่อยากให้ท่านเมตตาสงสารใจจะขาดออกจากหัตถ์ไทยของเราขนาดนั้นนี่หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมก็เห็นใจอย่างนี้เหมือนกันถึงจะไม่ได้อยู่ก็ได้รับการอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ยังดีนี่ขอให้คิดเห็นอัตธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอสิ่งเหล่านี้เคยมีในหัวใจมาแล้วไม่เป็นของประเสริฐไม่เป็นของอัศจรรย์นอกจากธรรมมันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรความหนักเอาเบาสู้เท่านั้นนี่วันนี้ได้อธิบายธรรมะภาคปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจพระเป็นสำคัญเพราะเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจิตใจประชาชนและเป็นผู้รักษาศาสนาในวงภายในและมีหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพศกับประกาศอย่างเด่นแล้วว่าเพศนี้เป็นเพศสมณะเป็นเพศที่บำเพ็ญอัตธรรมโดยถ่ายเดียวจึงได้แสดงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจหรือพึ่งปฏิบัติบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจิตใจก็เหมือนกันกับพระต่างกันแต่สักว่าเพศเท่านั้นจิตใจไม่มีคำว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความรักใคร่ชอบใจศรัทธาในศาสนาเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีทั้งหลายเป็นที่มงคลแก่เราเช่นเดียวกับพระท่านประกอบหน้าที่การงานทางด้านธรรมะของท่านเป็นที่มงคลแก่ใจของท่านเรามาประกอบบำเพ็ญในคุณงามความดีทั้งหลายมีทานศีลภาวนาเป็นสำคัญก็เป็นที่มงคลแก่จิตใจของเราใจเป็นสำคัญมากขอให้พยายามบำรุงใจใจเป็นหลักใหญ่ใจเป็นนักท่องเที่ยวดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดหาความแย้งไม่ได้จะท่องเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้ท่องเที่ยวไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนเถิดคนเราจะเป็นที่เบาอกเบาใจเป็นที่สะดวกสบายเป็นสุขะโตไปก็ดีไปก็เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขเกิดในภพใดชาติใดถ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเครื่องบำรุงจิตใจสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องเสวยของใจอยู่แล้วอยู่สบายทั้งนั้นความดีจึงไม่ล้าสมัยถ้าพยายามทำเพ่งวาระนี้เป็นวาระที่เหมาะสมมากสำหรับเราทุกท่านหากชีวิตหาไม่แล้วก็ต้องหยุดพักงักในงานทั้งหลายก้าวไม่ออกเพราะคนตายแล้วไม่มีงานทำไม่เป็นขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่จะดิบเด่นฟันขวายสิ่งใดก็ดิบเด่นเสียสมบัติภายในก็ให้มีสมบัติภายนอกก็ให้มีอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้